ะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของเราอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าใต้พื้นดินมหาสมุทรหรืออากาศที่เราหายใจล้วนกลุ่มความลับที่ลึกซึ้งเกินกว่าจินตนาการไว้ร่วมเดินทางไปสู่การค้นพบที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณไปตลอดกาลเรื่องราวของทวีปอายุ250ล้านปีที่สาบสูญอยู่ในใจกลางโลกเสียงปริศนาที่ดังต่อเนื่อง9วันเต็มจากฟยอร์ดในกรีนแลนด์และออกซิเจนมืดที่ถือกำเนิดขึ้นใต้ทะเลลึกรวมไปถึงปริศนาโบราณที่ว่าแผ่นดินไหวสามารถเสกทองคำขึ้นมาได้อาจจะฟังดูเหมือนเรื่องราวจากนิยายวิทยาศาสตร์แต่ว่านี่คือการค้นพบที่เกิดขึ้นจริงติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน4มหัศจรรย์การค้นพบทางธรณีวิทยาล่าสุดกันครับงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะกล้วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานคาลิตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthaichannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งหินโบราณใต้มหาสมุทร250ล้านปีนักธรณีวิทยาได้ค้นพบแผ่นหินโบราณขนาดมหึมาที่มีอายุ250ล้านปีใต้มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์ตัวแรกบนโลกหินเหล่านี้ถูกฝังลึกลงไปในระดับความลึก410ถึง660กิโลเมตรใต้พื้นมหาสมุทรในพื้นที่ที่เรียกว่า Mantle Transition Zoneการค้นพบนี้เป็นผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์นำโดยจิงชวนวังนักวิจัยระดับปริญญาเอกด้านธรณีวิทยาทีมของเขาใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยคลื่นแผ่นดินไหวแบบใหม่เพื่อมองทะลุผ่านชั้นต่างๆของโลกเหมือนการเอ็กซเรย์เทคนิคนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของดาวเคราะห์ซึ่งไม่สามารถสำรวจได้ด้วยวิธีการปกติสิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งไปกว่านั้นคือหินเหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนที่ลงสู่แกนโลกอย่างต่อเนื่องตามที่ทฤษฎีเดิมคาดการไว้แต่กลับติดค้างอยู่ในแมนเทิลเพราะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ช้ากว่าที่คาดไว้ถึงครึ่งหนึ่งการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าแผ่นเปลือกโลกเก่าบางแผ่นอาจติดขัดระหว่างการจมลงสู่แมนเทิลแทนที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ส่วนลึกของโลกอย่างรวดเร็วหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าการที่แผ่นเปลือกโลกหรือแผ่นหินโบราณนั้นจะจมลงสู่ชั้นแมนเทิลหรือไม่จมหรือติดค้างอยู่ระหว่างทางนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับมนุษย์อย่างไรคำตอบคือมีผลต่อสภาพแวดล้อมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศและบรรยากาศการหมุนเวียนธาตุสำคัญเช่นคาร์บอนและน้ำและการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกนั่นเองการค้นพบนี้ยังช่วยอธิบายปรากฏการณ์ลึกลับที่เรียกว่า Pacific Large Lochia Velocity Province หรือ LLSVP ซึ่งเป็นก้อนหินขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่าทวีปแอฟริกาและลอยอยู่ในชั้นแมนเทิลล่างและดูเหมือนว่าแผ่นหินโบราณที่เพิ่งค้นพบนี้อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ LLSVP นั้นแยกออกเป็น2ส่วน 2. แผ่นดินถล่มกรีนแลนด์เสียงลึกลับสั่นสะเทือนโลก9วันต้นเดือนกันยายนปี2023เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกตรวจพบสัญญาณประหลาดที่ดังต่อเนื่องนาน9วันเต็มนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากลไกการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นแผ่นดินไหวหรือซิสโมโลจิสต์หลายคนคิดว่าเครื่องมือของตนนั้นเสียหายเพราะสัญญาณที่ได้รับนั้นไม่เหมือนกับแผ่นดินไหวทั่วไปแทนที่จะมีความถี่หลากหลายและจบในไม่กี่นาทีสัญญาณนี้กลับเป็นเสียงยาวต่อเนื่องคล้ายกับเสียงฮัมเบาๆที่ดังซ้ำทุกๆ92วินาทีความลึกลับนี้กลายเป็นโครงการความร่วมมือของทีมนานาชาติจาก40สถาบันการสืบสวนนำพวกเขาไปสู่พื้นที่ห่างไกลในกรีนแลนด์ตะวันออกบริเวณอ่างน้ำแคบที่เรียกว่าดิกสันฟยอร์ดที่นั่นพวกเขาพบกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนวันที่16กันยายนปี2023ภูเขาสูงเกือบ 1,200 เมตรได้ถล่มลงมาและทำให้หินและน้ำแข็งปริมาณมหาศาลเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกกว่า 10,000 สระดิ่งลงสู่อ่างน้ำแคบก่อให้เกิดสึนามิสูงถึง200เมตรซึ่งสูงกว่าตึก60ชั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือคลื่นสึนามิไม่ได้กระจายออกสู่มหาสมุทรแต่กลับถูกขังอยู่ในแอ่งน้ำแคบยาวประมาณ100กิโลเมตรพลังงานของคลื่นไม่มีทางออก
จึงสะท้อนไปมาระหว่างผนังหินของฟยอร์ดเกิดเป็นปรากฏการณ์เซตขนาดยักษ์เหมือนกับน้ำที่กระเพื่อมในอ่างอาบน้ำการกระเพื่อมของน้ำนี้กินเวลานานถึง9วันโดยมีคลื่นสูง7เมตรเด้งไปมาทุกๆ90วินาทีและแรงกดทับของน้ำต่อพื้นทะเลเป็นจังหวะนี้เองครับที่ส่งคลื่นสั่นสะเทือนผ่านเปลือกโลกไปทั่วโลกสถานีวัดแผ่นดินไหวจากกรีนแลนด์ถึงแอนตาร์กติกาต่างจับสัญญาณได้นี่เป็นครั้งแรกที่การเคลื่อนไหวของน้ำในพื้นที่จำกัดสามารถสร้างสัญญาณที่ตรวจจับได้ทั่วโลกและคงอยู่นานนับสัปดาห์สาเหตุของเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงนักวิทยาศาสตร์พบว่าธารน้ำแข็งที่ฐานภูเขาได้ละลายและบางลงเป็นเวลาหลายทศวรรษทำให้ภูเขาสูญเสียการค้ำจุนและไม่มั่นคงและเมื่อธารน้ำแข็งบางลงเกินจุดวิกฤตภูเขาทั้งลูกจึงถล่มลงมานับเป็นปรากฏการณ์รูปแบบใหม่ที่เกิดจากอุณหภูมิในอาร์กติกที่สูงขึ้น 3. ออกซิเจนมืดใต้ทะเลลึกการค้นพบในปี2024ได้เปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานเรื่องที่มาของออกซิเจนเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบแหล่งผลิตออกซิเจนแห่งที่2ของโลกในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดใต้ทะเลลึก 4,000 เมตรในความมืดมิดที่แสงแดดไม่มีวันส่องถึงแอนดรูสวิตแมนศาสตราจารย์จาก Scottish Association for Marine Science พบปรากฏการณ์นี้ครั้งแรกในปี2013ขณะที่สำรวจบริเวณคาริออนคลิปเปอร์ตันโซนในมหาสมุทรแปซิฟิกพื้นที่ซึ่งปกคลุมด้วยก้อนโลหะคล้ายมันฝรั่งที่เรียกว่า Polymetallic Nodules สวิตแมนเล่าว่าตอนแรกเขาคิดว่าเครื่องมือเสียเพราะข้อมูลมันขัดกับความเชื่อเดิมๆแต่ว่าผู้ผลิตยืนยันว่าเครื่องทำงานปกติหลังจากปฏิเสธข้อมูลนี้อยู่นานหลายปีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจศึกษาอย่างจริงจังผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience ยืนยันว่าในบางการทดลองนั้นระดับออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าของระดับปกติในเวลาเพียง2วันโดยที่การเพิ่มขึ้นนี้เกิดเฉพาะบริเวณที่มี Polymetallic Nodules เท่านั้นก้อนโลหะเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 0.95 โวลต์และประกอบไปด้วยโลหะมีค่าหลายชนิดเช่นโคบอลต์นิกเกิลทองแดงเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าพวกมันจึงทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ในหินและใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเพื่อแยกโมเลกุลน้ำทะเลออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้ออกซิเจนมืดหรือดาร์กออกซิเจนนี้ท้าทายความเข้าใจที่ว่าออกซิเจนทั้งหมดบนโลกมาจากการสังเคราะห์แสงการค้นพบนี้เปิดความเป็นไปได้ว่าชีวิตอาจก่อกำเนิดในสภาพแวดล้อมไร้แสงแดดซึ่งอาจเปลี่ยนแนวคิดเรื่องต้นกำเนิดของชีวิตบนโลกและนาซาก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะอาจช่วยให้เข้าใจว่าชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างไรบนดาวเคราะห์อื่นที่ไม่มีแสงแดด 4. แผ่นดินไหวสร้างทองคำเป็นเวลานานนับศตวรรษที่นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนาเรื่องของการเกิดขึ้นของก้อนทองคำขนาดใหญ่ในธรรมชาติการค้นพบใหม่ในปี2024โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาสนำโดยคริสโตเฟอร์ไวซี่เผยให้เห็นกลไกที่น่าประหลาดใจแผ่นดินไหวสามารถทำหน้าที่เป็นช่างทองคำธรรมชาติที่ช่วยสร้างก้อนทองคำขนาดใหญ่ได้คำตอบอยู่ที่คุณสมบัติพิเศษของควอตซ์ซึ่งเป็นแร่ธาตุไพโซอิเล็กทริกชนิดเดียวที่พบได้ทั่วไปบนโลกเมื่อควอตซ์ถูกกดหรือเขย่ามันจะผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแรงกระเทือนจะทำให้ควอตซ์ในเส้นใยใต้ดินผลิตไฟฟ้าทีมวิจัยทำการทดลองโดยจำลองสภาวะแผ่นดินไหวพวกเขาแช่ผลึกควอตซ์ในสารละลายที่มีอนุภาคทองคำเล็กๆแล้วใช้มอเตอร์เขย่าควอตซ์ไปมาเหมือนคลื่นแผ่นดินไหวผลที่ได้นั้นน่าทึ่งทองคำเริ่มจับตัวบนผิวควอตซ์ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงไวซี่อธิบายว่ากลไกการทำงานนั้นเหมือนแบตเตอรี่ธรรมชาติควอตซ์เป็นฉนวนไฟฟ้าขณะที่ทองคำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเมื่อทองคำเริ่มติดบนควอตซ์มันจะกลายเป็นจุดดึงดูดทองคำอื่นๆเหมือนแม่เหล็กที่ดูดเหล็กทำให้ก้อนทองคำเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวพูดง่ายๆก็คือจะมีการค่อยๆสะสมทองคำเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวการค้นพบนี้ช่วยอธิบายสถิติที่น่าสนใจแหล่งทองคำถึง 75% ของโลกอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวเช่นวิทวอเตอร์สแตรนด์เบซินในแอฟริกาใต้แหล่งทองคำในแนวเลื่อนแอลพายประเทศนิวซีแลนด์แหล่งทองคำในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและแหล่งทองคำในออสเตรเลียล้วนมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวหรือกิจกรรมทางธรณีแปรสันฐานในอดีตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของทองคำในรอยแตกและสายแร่ควอตซ์การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่แผ่นดินไหวกับแหล่งทองคำที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากกระบวนการทางธรรมชาติที่ใช้เวลานับพันปี
การค้นพบเหล่านี้เป็นทั้งความรู้ใหม่และทำให้เรารู้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นยังคงเป็นดินแดนแห่งปริศนาที่เปี่ยมไปด้วยพลังอันน่าทึ่งแทนที่เราจะเงยหน้ามองฟ้าศึกษาจักรวาลหากเรามองลึกลงไปให้มากกว่าพื้นผิวที่เราคุ้นเคยเราอาจตระหนักว่าทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเชื่อมโยงกันในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงและกระตุ้นให้เราค้นหาคำตอบต่อไปด้วยความพิศวงเพราะบางทีความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนั้นอาจไม่ได้ไกลออกไปหลายปีแสงแต่ว่าอยู่ใต้เท้าของพวกเรานี่เองครับ